ออนไลน์ครับคุณว่ากดไปแล้วใช่ไหมครับกดแล้วนี่ฮะควบคุมโดยผมแล้วครับอันนี้ก็ปล่อยไปสู่ยังไงใช่ครับคุณ เดินทางได้เลยครับเดี๋ยวได้ถุงใส่นี่อยู่จับโตเจอดีมากสามก้อนสามชุดแค่นี้ก็พอเจอเลยครับลูกออนไลน์แล้วครับอย่าลืมลูกกุญแจนะครับเอาละได้เวลาถ้าเป็นนายพรานก็ต้องบอกว่าไปล่าสัตว์ถ้าเป็นชาวประมงก็ต้องบอกว่าไปตกปลาเนี่ยเนาะถ้าเป็นชาวนาล่ะก็จูงควายไปไถนาสิแล้วถ้าเป็นลุงหมอคือเนี่ยจะไปไหนต่อไปล่าในสิ่งที่มนุษย์โลกเขาไม่ล่ากันสิ่งนั้นคือแสงแสงเหนือเลยที่ฮือฮากันนักหนามนุษย์โลกไปเนี่ยอยากจะดูจังอยากจะเห็นจังอยากจะสัมผัสตรงกันจังดูสิว่าลุงออกคุยไว้เยอะนะเนี่ยสมราคาคุยด้วยนี่เขาตั้งใจมาเต็มที่ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกอนุธาตที่ได้สนับสนุนจะด้วยวิธีอะไรก็สุดแท้แต่โดยการผ่านบัญชีมาหรือว่าจะหยิบยื่นให้กับมือโดยตรงทุกๆบาทก็แล้วกันเนาะจะสร้างคุณค่าได้ไหมถ้าได้อะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกใบนี้แล้วถ้าไม่ได้ล่ะมันก็มีสองด้านเหรียญมันมีเพียงสองด้านเนาะไม่ได้มันก็ต้องเสียนั้นทางโลกเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเสียไม่เสียก็ต้องได้ไอ้ที่แน่ๆเสียแล้วมันต้องได้เอาที่ว่าแน่ๆเสียแล้ว
ลงทุนแล้วแปลว่าเสียแล้วเนาะมันต้องได้สิฟังใหม่ครับทางโลกไม่ได้ก็ต้องเสียไม่เสียก็ต้องได้นั่นคือล่านเล่นการพนันกันใช่ไหมล่ะมันมีฝ่ายได้มีฝ่ายเสียมีฝ่ายเสียมีฝ่ายได้นั่นคือทางโลกโลกทีนี้ทางธรรมทีเนี้ยถ้าทางธรรมเนาะเสียไปแล้วมันก็ต้องไม่ได้ใช่ทีนี้คำถามมีว่าเข้าถึงธรรมจริงไหมเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมจริงไหมถ้าไม่จริงมันก็แปลว่าเสียแล้วก็ไม่ต้องได้ถ้ามันเข้าถึงธรรมจริงเสียมันก็ต้องได้ได้อะไรก็ได้เห็นมันจะเห็นได้ไงแสงเหนือนี่ตามประวัติของแสงเหนือนะในช่วงเวลาเนี้ยวันนี้มันตรงกับวันที่อะไรวันที่10ธันวาเนาะน่าจะใช่10ธันวา2561มีคนก็พูดกันนะว่าโอกาสที่จะเห็นไม่มีเลยแล้ววันนี้กุตโตด้วยจมวิทยาทางรัสเซียเนี่ยเขาแม่นมากนะครับเขาบอกว่าฟ้าปิดแบบ 100% นะวันนี้พอเวลาดูแอปตัวล่าสุดนะฮะก็มีเขาโครงแสงเหนือที่จะมาเยือนนะมีเขาโครงนะดูสิว่ามาถึงขณะนี้เวลาอ๋อนี่มันเข้าไปสู่วันจันทร์นะนี่วันจันทร์ที่10ธันวาคม2561เวลาสเวลา4ทุ่ม37นาทีนะครับนี่เวลาท้องถิ่นนะครับเวลาท้องถิ่นก็แปลว่าเวลาของเมืองอะไรนะมูรมันไก่นะครับคอไก่ไม่ใช่คอควายมูรมันครับมูรมันออกเสียงไงคุณลุงมูรมันครับที่บอกว่าเวลาท้องถิ่นเนี่ยเอาละดูชื่อว่าอาละจ้ามอนิเตอร์ก็มีเรียบร้อยโอ้โหอ่ะมีใครติดตามกันบ้างคุณสมบัติคงวัฒนาเนาะชัดเจนดีแปลว่าทั้งภาพและเสียงนะครับโอ้คุณจิตราดักยังไม่นอนเหรอเนี่ยเวลาขี่ทุกขี่ยามเนี่ยตอนเนี้ยภาพเสียงชัดเจนค่ะออสเตรเลียโอเครับทราบครับอุบลสาวอุบลด้วยเลยเนี่ยโอ้เอาก็คุณสมบัติถาวรชินสมบัติโอเครับทราบครับของที่นี่มัน30นาทีที่กรุงเทพมันก็ต้องเป็นตี2ใช่นะวายาอ๋อเจริญมันวันที่11ไปแล้วนะครับโอเคเวลามันจะก่อนรัสเซียเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงถ้าอย่างนั้น
เอาเฉลี่ยประมาณสักบ่ายเท่าไหร่บ่ายกี่โมงเดียว3 6 7บ่าย2ได้ไหมเนี่ยออสเตรเลียที่บริสเบนก็น่าจะประมาณบ่าย2โมงเนาะมันก่อน8ชั่วโมงนะประมาณนั้นนะโอเคเป็นที่รู้กันแล้วตอนนี้ใช้ภาพ GoPro นะครับGoPro นี่มันเป็นกล้องติดตัวติดหน้าอกนะครับต่อไปนี้จะเดินขึ้นเขาซะหน่อยมันอยู่หลังที่พักอ่ะให้ดูที่พักนี่นั่นนะผมมันไปที่พักแล้วกี่วินาทีวะนี่8วินาทีเนี่ยภาพนี้จะมาแป๊บนะภาพมาแล้วเอาละนี่ไงภาพมาแล้วโหมาละนี่แหละคือที่พักนะออกมาละแต่ต้นแมนออกมาละพรุงพลังกันหน้าดูเลยครับอย่าลุกงอกล่าแสงเหนือที่พูดกันเอาไว้วันนี้นะฮะถ้าสามารถเปิดฟ้าได้เห็นดาวนะครับโอกาสจะเห็นดาวไม่มีเพราะมันปิดไปหมดหิมะก็ลงมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเอาละว่าแล้วก็เดินทางจากจุดนี้ไปประมาณสัก300เมตรหรืออาจจะเป็น500เมตรก็ว่าได้นะเดินขึ้นเขาสักหน่อยนึงมันจะเขาบอกว่ามันจะมีลานจักรเก็ตลานที่เป็นสาธารณะนะครับก็ดูซิว่าจะไปไงต่อเขาบอกทักทาย YouTube ด้วยเหรออ๋อมี YouTube ด้วยเนาะมีเฟซนี่ YouTube เสียงอยู่กับลุงไมค์ตัวนี้ YouTube ไมค์ตัวนี้เฟซโอเคอ๋อถ่าย2เวอร์ชันนะเนาะก็ยินดีครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับคุณโอนอิงโอเคคุณประภาวีโอเคเอาเห็นบอกว่าเดินขึ้นเขาไปอีกลื่นมากตรงไหนตรงเดินขึ้นไปเรื่อยเนาะตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะไปเรื่อยๆที่ไหนครับถึงไหนก็ถึงกันวันนี้ห่อร่างกายเต็มที่มีชุดใหญ่เต็มสูตรรองเท้าก็ซื้อใหม่แล้ววันนี้รองเท้าคู่ที่มาจากกรุงเทพไม่ไหวเดินๆแล้วยังเสียวๆเดี๋ยวถลายลื่นแล้วก็เสียหายหลายแสนก็เลยซื้อใหม่ไม่รู้คู่เท่าไหร่ไม่รู้ข้างบนดีกว่าเหรอข้างบนจะปลอดภัยกว่างั้นใช่ไหมครับเดินสะดวกกว่าอ๋อมันปลอดภัยด้วยเดินสะดวกกว่าด้วยดูสิมันไม่มีลมก็โอเคนะมีลมมาแล้วโอ้โหยอมลมมันหนาวเย็นแล้ววันนี้หุ้มตัวเต็มยศไอ้แค่เสื้อนี้ก็หนักตั้งเกือบ20กิโลแล้ววันนี้ชุดที่ใส่เลยเดินขึ้นนี่ยอมนะปกติก็ยอมอยู่แล้วเดินขึ้นเนี่ย
มักจะยอมแพ้แสงไม่ค่อยจะมีกันนะครับคุณอิทธิชัยคุณวราพรขอนิกันคุณอะไรอ่ะเอาไปดูธรรมชาติที่สวยงามโอเคดูสิจะทำยังไงจะเห็นดาวท้องฟ้าก่อนก่อนนั้นต้องเห็นดาวก่อนเพราะว่าเมฆหิมะก็ต้องสลายไปก่อนครับจึงจะปรากฏแสงขึ้นมาจึงจะเห็นแสงแสงก็มีมาตลอดอยู่แล้วแสงเหมือนกับไปงมเห็นเข็มในมหาสมุทรเองดูจะเจอเข็มบ้างไหมเนี่ยความหนาวเย็นเป็นอา